ดีครับสวัสดีคนชาวเพชรบุรีทุกคนนะครับไปเรื่อยสวัสดีครับคนเพชรบุรีเนื่องจากสวัสดีครับคนเพชรบุรีทุกคนครับเนื่องจากทางเทศบาลเมืองแล้วก็หลายๆที่ประกาศว่าเพชรบุรีจะมีน้ำท่วมภายในวัน2วันนี้เนื่องจากทางแก่งกระจานได้ปล่อยน้ำมาจำนวนมากนะครับแล้วทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ทำการมีทรายมาครับหลังเทศบาลเมืองมีทรายมาแจกชาวบ้านครับนี่ครับนำทรายมาแจกนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเอาบัตรประชาชนมาบ้านหนึ่งหลังได้ประมาณ25ถุงครับหนึ่งหลังได้25ถุงนะครับเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับในตอนนี้หลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับมีการแจกทรายครับแล้วก็มีชาวบ้านจำนวนมากเริ่มทำการมาขนทรายแล้วครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมหรือยังไงต่อไปแต่เนื่องจากทางจังหวัดได้มีการประกาศว่าน้ำจะมาภายในวันจันทร์อังคารนี้ครับก็เลยชาวบ้านก็ทำการเตรียมการนะครับดูครับคือต้องมาไอ้นี่เองนะครับต้องขนเองนะครับทางนี้มีกระสอบให้1บ้านบัตรประชาชน1ใบเท่ากับได้25กระสอบนะครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับในเขตเทศบาลเท่านั้นนะครับคนเทศบาลเมืองเพชรบุรีมาเอาทรายได้แต่ตามตำบลอะไรหน้าอบต.เขาน่าจะมีให้นะครับอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะนี่ครับตอนนี้ออกไปได้ก่อนนะฮะสองสามเที่ยวก็ไม่เป็นไรข้อมูลนะครับอยู่กับเฮียสี่ครับเฮียสี่ครับเดี๋ยวมีข้อมูลแนะนำได้นะครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีจากเขาประกาศให้เตือนชาวบ้านว่าน้ำจะมาภายในวัน2วันนี้ครับชาวบ้านก็ทำการเริ่มกรอกกระสอบทรายผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชาวบ้านกันนะครับไปดูเลยที่ไปดูเลยตรงแยกนั่นแหละมารับกระสอบทรายตรงนี้นะครับบ้านหนึ่งได้25ถุงครับมีถุงให้นะครับผมมีข้อมูลแค่นี้นะครับผิดถูกไงไม่ว่ากันนะครับเอาละนี่คราวนี้ถอยเลยครับปีนฟุตบาทไม่ว่ากันนี่ตรงนี้ไปเลยครับไปโอ้ยขนนี่เลยเว้ยโอเคไปดีครับเอ้านี่ๆๆตอนนี้ทำการขนทรายอยู่นะครับเนื่องจากทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ประกาศว่าจะมีน้ำเข้าบ้านนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับทางชาวบ้านก็เริ่มทำการมากรอกทรายเพื่อไปปิดกั้นน้ำครับได้ใครอยากได้ทรายกระสอบทรายมาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับจะได้ไปถูกผู้ร่วมงานคอร์สด้วยยังไงถ้ามาแล้วไม่รู้อะไรสอบถามได้เลยครับผู้สื่อข่าวนะครับเก๋ไลฟ์สดนะฮะก็เก็บภาพตลอดเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยดีตลอดมานะครับคนนี้โอ้โหต้องขอขอบพระคุณมากนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารของเราไปด้วยครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีช่วงนี้มีทำการแจกสายทรายเยอะมากครับใครจะมาขนตอนนี้มาได้เลยนะครับได้หน่อยครับเดี๋ยวที่ไหนทักทายกันนะครับเอฟซีแต่ผมไม่ช่วยขนนะครับไม่มีแรงนำบัตรประชาชนมาแล้วไปขอกระสอบได้ครับหนึ่งบ้านน่าจะผมไม่มีข้อมูลนะแต่เท่าที่รู้บ้านหนึ่งบัตรใบหนึ่งให้ยี่สิบห้ากระสอบใบละยี่สิบห้าประมาณนั้นผมไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะนี่นะครับเอาเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีตามอบต.ต่างๆก็น่าจะมีการเตรียมการไปแล้วนะครับให้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้ไปรับทรายได้นะครับแต่ตอนนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีเอาทรายมาลงเยอะมากครับหลายสิบพันรถเลยครับแล้วให้ชาวบ้านได้ทำการมากรอกทรายเพื่อจะไปกั้นน้ำเราก็ไม่รู้นะครับว่าน้ำจะเข้ามาเมื่อไหร่จะพรุ่งนี้หรือนี้ยังไม่มีข้อมูลนะติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานเป็นระยะพรุ่งนี้เช้าจะไปเก็บกระจายไปดูน้ำให้นะครับแต่เท่าที่มีข้อมูลจากเพื่อนบอกว่าน้ำล้นแล้วนะครับน้ำล้นแล้วแต่ล้นยังน้อยอยู่ไม่มากเจ็ดห้าสองห้ากองนั้นกองที่มีกระป๋องทรายจำนวนมากครับตอนนี้ใครจะมาก่อนเลยคนยังไม่เยอะนะครับคนยังไม่เยอะแต่อีกไม่นานครับอีกไม่นานคือแจกทั้งคืนครับทั้งคืนครับวันนี้เขาแจกจนทรายหมดนะครับ
ผมไม่กล้าที่นี่เลยมาเลยบอกเขาได้เลยเนี่ยครับจุดแจกกระสอบทรายแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนมาจุดนี้เลยครับสอบถามเจ้าหน้าที่นะผมไม่มีข้อมูลเดี๋ยวผมถามว่าบ้านหนึ่งกี่หลังได้หลังหนึ่งกี่ใบทราบว่าบ้านหนึ่งได้กี่ถุง25 ถุง 20 ถุงต่อบัตรประชาชน1 ใบหรือว่า1 หลังครับ1 หลังอ๋อ1 หลังได้25 ถุงมารับกระสอบฟรีกับทรายทรายฟรีหลังเทศบาลนะแต่คนเองตักเองนะครับโอเคขอบคุณครับครับเป็นข้อมูลนะครับ1บ้านได้25กระสอบนะครับ1หลัง1คาเลย25กระสอบนะครับแล้วก็คนเองครับตักเองครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับเอาดูเป็นข่าวสารนะครับช่วงนี้เขาไม่รู้ว่าน้ำจะมาหรือไม่มาตอนไหนนะครับตอนนี้เขาเตรียมการกันแล้วนะครับนี่ของนี้เลยของนี้เลยหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีช่วงนี้มีทรายแตกนะครับมาตอบเลยครับหักเลยครับมีถุงทรายถอยเยอะๆเลยครับพี่หักร้อนต่อมีครับมีถุงทรายให้ฟรีครับทรายก็ฟรีครับตอนนี้นะครับจะลดขนเองมากรอกเองครับเชิญฮะชาวบ้านมาช่องนี้ไปดูเลยไปดูเลยชุดบาทได้ขับรถเลยครับผมไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวผมอ่านต้องไม่อ่านต้องไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวไล่อ่านทีมีอะไรถามมาครับถามมาไปเอาที่ไหนหลังสะพานหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีเลยครับนี่ครับหลังตึกนี้ครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับมีไฟแจกกระสอบแจกประชาชน1 ใบ1 หลังครับได้25 กระสอบนะครับขอบคุณครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับเราไม่รู้ว่าน้ำจะมาหรือไม่มาเราเตรียมการไว้ก่อนเนื่องจากทางเพชรบุรีได้ประกาศให้คนจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมรับมือน้ำตักแล้วใช่ไหมยังไงติดตามไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปถ่ายทอดบินโดนให้ดูในแก่งกระจายว่าน้ำปริมาณน้ำเป็นไงนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันไปได้แต่ว่าตอนนี้ใครอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับมารับทรายได้เลยนะครับนี่ครับเขามีทรายที่จะมาเอาของมาแป๊บนึงมีทรายหลังเทศบาลก็มีทรายมีกระสอบทรายแจกให้นะครับชาวบ้านก็ช่วยกันครับมันต้องขนเองครับต้องขนเองตักเองครับช่วยเหลือตัวเองครับเหนื่อยกันหน่อยครับน้ำจะมาหรือไม่มายังให้คำตอบไม่ได้นะครับจะเตรียมการไว้ก่อนครับสุดยอดครับสุดยอดอยู่แล้วผมอ่ะถ้าได้สัมผัสจะสุดยอดกว่านี้มีอะไรรับใช้ก็ทักมานะครับไปอย่าให้ขนตายเลยครับเอฟซียกมือให้ดิเจอที่ไหนทักทายนะครับยินดีครับหนองจอกท่ายางน้ำไม่ทันเลยคอมเมนต์คนเพชรบุรีนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคนเพชรบุรีเอาไว้ดูข่าวสายกันนะผมจะถ่ายในเพชรบุรีให้ดูเกือบทุกอุบัติเหตุหรือว่าเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะตอนนี้นะครับทุกคนที่ไหนครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับหลังเทศบาลเมืองมีการแจกทรายตอนนี้เขาผมถามเป็นคร่าวๆเขาบอกว่าแจกจนทรายหมดนะครับขนได้ทั้งคืนเลยครับจนทรายหมดดูจำนวนทรายครับเขาบอกว่าขนได้จนทรายหมดครับดูจำนวนทรายครับขอบคุณมากครับ FC ทุกคนขอบคุณมากเอาผ้าอ๋อมีข้อเรื่องน้ำเนี่ยครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะตอนนี้ชาวบ้านทำการก่อไฟเป็นของเทศบาลเมืองแต่ว่าทำอบต.หรือว่าบ้านลาดหรือว่าบ้านกลุ่มอะไรเนี้ยที่ไม่ทำอบต.ต่างๆน่าจะมีการเตรียมการไว้ให้ลูกบ้านแล้วนะครับผมคิดว่านะแต่เนื่องจากเทศบาลมารับไอ้นี่ได้เลยนะครับกระสอบทรายครับนี่ครับจุดรับกระสอบทรายจุดรับกระสอบทรายบ้านละ25กระสอบครับตอนหนึ่งหลังคาเรือนนะครับทรายเยอะมากครับตอนนี้ครับมันยังทำไมเขาไม่เอาทรายไอ้แจเป็นจุดคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะขอบคุณมากครับเพชรบุรีครับเพชรบุรี
เริ่มแจกตั้งแต่เย็นแล้วครับผมพอดีผมไปอยู่แก่งแล้วไปทายอุบัติเหตุอยู่ขึ้นมาเลยมานำเสนอข่าวสารให้รับรู้ว่าเทศบาลเมืองเพชรบุรีตอนนี้มีการแจกทรายและกระสอบทรายนะครับผมถ่ายทอดเพื่อให้เป็นข่าวสารในจังหวัดเพชรบุรีนะฝากกดไลค์กดแชร์คนเพชรอยู่ตรงไหนของประเทศสามารถรับรู้ข่าวสารในจังหวัดเพชรบุรีได้นะพี่กาแฟ07กองอยู่ตรงไหนเอ่ยบริเวณโดยรอบครับไอ้ท่วมแน่ไม่แน่ผมให้คำตอบไม่ได้นะแต่เนื่องจากตอนนี้เมื่อผมจะเล่าให้ฟังนะผมอะไปบินโดนถ่ายตอนประมาณบ่ายประมาณเที่ยงบ่ายประมาณเนี้ยแล้วน้ำอะครับมันเริ่มทำการล้นกับอะไรนะกับสปีดอะไรนั่นแหละไอ้ลานเวย์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตามเขื่อนมันยังไม่ล้นมันล้นตรงนั้นแต่ก่อนที่มันจะล้นเนี่ยเขาใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำให้ออกมาเร็วๆเยอะๆนะครับเพราะน้ำมันจะล้นใช่ไหมครับแต่ทราบเป็นข้อมูลนะครับว่าถ้าน้ำล้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการยกเครื่องออกแล้วปล่อยให้มันไหลมันล้นนะครับเอาไม่อยู่แล้วครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีครับก็คือคลองที่เราส่งน้ำมานี่แหละครับประมาณนี้ครับถึงทุ่งลมเปล่าทุ่งลมในยกตะเลยครับไปปรึกษาในยกตะเลยทุ่งลมมาครับผมไม่รู้ครับสปริงใช่สปริงเวฟนั่นแหละสปริงเวฟครับเรียกไม่ถูกครับแต่ที่ผมไปดูนั้นมันล้นแล้วนะมันเริ่มจัดล้นแล้วพรุ่งนี้เช้าครับ8โมงเช้าเจอกันครับที่แก่งกระจานครับรอติดตามได้เลยครับพรุ่งนี้จะไปสรุปสถานการณ์ว่าล้นหรือไม่ล้นให้ครับแล้วรับได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ณเวลานี้ครับแม่น้ำเพชรบุรีน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่ขุนพันผมมาปะเนี่ยครับเพชรนะครับออกสู้ๆอยู่แล้วครับจะลงท่อครับนี่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวนะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันเข้ามาครับมีครับมีรถต้องเข้ามาต่อคิวนะครับนี่ครับรถทุกคันเข้ามาต่อคิวนะครับจำนวนตอนนี้จำนวนประชาชนเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเยอะช่องสแกนที่ไหนแจกครับใครดูอยู่นะครับใครดูไลฟ์สดอยู่นะหรือว่าคนใหญ่หรือหน่วยงานไหนดูไลฟ์สดอยู่นะครับตรงไหนมีแจกช่วยพิมพ์ข้อความบอกเลยนะครับพอดีหลายๆคนจะได้รับรู้ครับว่าตรงไหนมีตรงไหนแจกบ้างเนื่องจากผมไม่ค่อยมีข้อมูลครับไม่ได้อ่านด้วยครับออกประกาศ2วันซ้อนเลยหนูไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนท่วมพรุ่งนี้หรือก่อนหน้านี้หรือวันไหนที่ท่วมเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้ดูตอนนี้ผมติดตามทุกสถานการณ์เลยนะครับเดี๋ยวครับแล้วเราก็ยังมีอีกประมาณสักฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีหลังเทศบาลมีการแจกทรายครับชาวบ้านไหนต้องการทรายแล้วก็กระสอบทรายครับมาได้เลยครับฟรีครับฟรีหมดเลยครับแต่ต้องออกแรงกอกเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแก่งกระจานครับ8โมงเช้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทอดให้ดูว่าน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับจุดแจกมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับรถทรายมาอีกแล้วครับรถทรายเข้ามาอีกหลายคันเลยครับนี่เดี๋ยวรถทรายเข้าตรงนี้ก่อนบ้านพ่อบ้านหม้อจะรอดไหมพี่เก๋ผมก็ไม่รู้ครับแต่เท่าที่รู้ว่าเห็นเขาบอกว่ามันท่วมก็พอๆกับทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วครับตอนนี้เรากันได้ก็ช่วยกันกันก่อนครับนี่ครับรถทรายเข้ามาอีกแล้วครับแหมวันนี้ดีใจนะได้เจอพักพวกเก่านะครับไม่ได้เจอหลายปีรถทรายก็จะทยอยทิ้งทรายลงมาเรื่อยๆวันนี้พรุ่งนี้ครับมารับไปเลยครับทรายครับเจองานกูทรายน้ำท่วมอย่างนี้งานเพื่อสวนโลกที่เจอกันเลยนี่ครับรถทรายก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่อยๆครับมีทรายมาทิ้งเรื่อยๆทรายจำนวนมากครับตอนนี้เห็นไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วน่าไปดูเป็นข่าวสายกันได้ในจังหวัดเพชรบุรีครับขอบคุณมากทุกคนมีอะไรให้รับใช้ก็ทักมาครับหน้าเพจมีเบอร์โทรครับยินดีรับใช้ครับคนชาวเพชรครับเราเพชรบุรีด้วยกันระวังตายมาแล้วครับตอนดับมันเจอกระแทก
้ามาไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสอบถามเลยนะครับถามได้เลยทุกคนเราถามได้หมดโอเคที่จำกัดนะครับที่จำกัดหลวงพ่อเทศบาลไปแล้วประมาณ10ถุงว่าโคฟก็อารมณ์ดีได้ครับตรงไหนว่างได้เลยครับกองไว้ได้เลยอีกคันหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกคันหนึ่งมาอีกคันหนึ่งแล้วครับนี่ครับดูจำนวนไฟช่องนี้ตอนนี้น้ำเขาปล่อยมาแล้วนะแต่น้ำมันยังเดินทางมาไม่ถึงเพชรบุรีนะครับเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมาถึงพรุ่งนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เย็นหรือไม่ก็วันจันทร์นะครับชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารก็เลยรีบมาเตรียมการก่อนครับเข้าได้เลยเข้าได้เลยอ้าวเด็กระวังนะครับน้องเด็กนะครับตายเยอะมากครับแจกมีแจกทั้งคืนเลยครับทั้งคืนขนทรายได้ตรงไหนบ้างเทศบาลเมืองเพชรบุรีขนที่หลังเทศบาลเลยครับครับมาครับรถทรายไปครับรถทรายยังไม่หายคันเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้เอาไปครับถ้ายางจะท่วมไหมผมไม่มีข้อมูลเลยครับคือผมจะบอกไม่ได้ท่วมไม่ท่วมครับเดี๋ยวกลัวผิดพลาดนะรอดูไปพร้อมๆกันครับจุดนี้คือที่ไหนจุดนี้คือหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับเป็นจุดแจกทรายนะครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีคนเทศบาลเมืองเพชรบุรีมารับทรายได้เลยนะครับบ้านละ25ถุงนะครับถ้าผมมีข้อมูลนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับใครที่พิมพ์กันแล้วอ่านมั่งแทนผมมั่งตอบแทนผมมั่งได้เลยนะครับทุกคนมีติดตอบได้ครับตอบแทนได้เลยครับผมไม่ได้อ่านนะผมบอกไม่ได้ครับว่าเพชรบุรีท่วมแน่ไหมแต่ทางจังหวัดได้ประกาศเตือนประชาชนแล้วครับเนื่องจากมวลน้ำที่อยู่ในเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้เยอะมากเริ่มล้นแล้วครับไม่ได้เริ่มล้นแล้วแต่ว่าจะเดินทางมาถึงเพชรจังหวัดเพชรวันไหนยังไม่มีข้อมูลบ้านลาดเป็นไงบ้างบ้านลาดก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไปก็ยังปกติอยู่นะได้ขันก่อนแล้วเดี๋ยวพอกันข่าวนี่ออกนะครับจุดที่ติดต่อรับกระสอบทรายนี่นะครับรับกระสอบทรายแล้วก็รับข้างในครับข้างในอ่ะตรงนั้นน่ะถ้ารถทรายมาเข้าตรงนั้นแล้วจะออกกันได้ยากไหมครับหรือว่าขนออกซิ่งนู้นได้นั่นน่ะตรงน้องคนที่นั่งนี่นะที่รับรู้ข้อมูลก่อนหน้าที่ผมอธิบายนะใครเข้ามาหลังเขาถามหาไม่ตอบไปเลยได้ดิมันยังไม่เสร็จมันต้องรถมาเทียบอ่ะเดี๋ยวสายบ้านแหลมยังเป็นบ้านแหลมอีกนานครับอีกนานต้องเพชรบุรีก่อนถึงจะถึงบ้านแหลมนะครับมาแล้วอ่ะสายเยอะมากครับมีรถคนตายมาอีก3คันครับนู่นครับมาอีก3คันครับคุณเจนนะครับเจนเยาวรักษ์นะครับใครที่กลัวน้ำท่วมแต่มีรถครับติดต่อนะครับช่วยขนฟรีนี่ในตัวเมืองเพชรบุรีสุดยอดมากครับติดต่อคุณเจนได้เลยครับช่วยบริการขนรถฟรีนะครับเอาไปดูเป็นข่าวสารและข้อมูลต่างๆในเพชรบุรีนะอุบัติเหตุมีอยู่ที่ไหนจะเป็นญาติพี่น้องใครอะไรยังไงช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับเราคนไทยด้วยกันครับโอ้ยไปเดี๋ยวอีกทีได้ไหมเอาเข้าช่องไม่งั้นมันทะลักออกมานี่เดี๋ยวรถสวนกันเยอะผลได้ทั้งคืนนะครับผลได้ทั้งคืนผลจนทรายหมดครับคุณน้องเพื่อนมาขอญาตนะเดี๋ยวมีฝนมาทีใช่ใช่เห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้เดือนนี้มีพายุฝนจะเข้ามาจะมาเติมน้ำให้ครับมันก็เลยจะเยอะเขาก็คือคนเพชรเราอะโดนมาจนกลัวแล้วครับได้เอาที่เดิมไปเลยแล้วเข้ามา
วันที่น้ำท่วมจริงจังแล้วใครมีรถมาช่วยผมมานะครับเราจะไปช่วยชาวบ้านพร้อมไปด้วยกันครับฮะรถทรายมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือรถจำนวนรถที่รอคิวนะครับหน้าเทศบาลเนี่ยจนถึงหน้าเทศบาลเลยครับรถรอคิวได้ทั้งคืนครับคืนนี้ใจเย็นครับตอนนี้น้ำยังไม่น้ำยังไม่มาเพชรเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาปล่อยมาจำนวนมากกว่าจะมาถึงน่าจะเป็นวันจันทร์นะเห็นคาดการไว้นะครับแต่เนื่องจากเราได้เตรียมการรองรับไว้ก่อนครับใครอยากมาขนทรายหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีผมตัวแทนประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับขอขอบคุณเลยครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีนี่ครับบริการประชาชนได้เต็มที่สุดยอดมากครับคนเพชรเราดีเราไม่ทิ้งกันครับทุกคนสุดยอดมากรถบินมาอย่างต่อเนื่องนะครับรับรู้ข่าวสารจากผมนะครับเพชรบุรีหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีการแจกทรายนะครับจำนวนมากแจกทั้งคืนครับแจกจนมีให้คนบ้านละ25กระสอบนะครับแต่ต้องขนเองนะครับขายมากขายค่อยใช่แต่ว่าตามหน่วยงานอบต.อื่นๆเขามีหรือเปล่าผมยังไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างนะถ้าผมแค่รู้ว่าตอนนี้เทศบาลเพชรบุรีมีครับเลยมานำเสนอข่าวสารให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเยอะมากครับรถทรายมาอย่างต่อเนื่องครับดูก็อีกคันครับดูนะครับจำนวนทรายก็เยอะมากครับตอนนี้ทุกคนมาทรายได้เลยครับฟรีครับฟรีกระสอบก็ฟรีครับนี่เอาไปเต็มเกลี้ยงเลยครับตอนนี้รู้อ่ะนะครับรู้อ่ะที่ทำไปได้เอามาขอให้บัตรประชาชนมา1ใบครับ1บ้านครับผมมาเป็นเขตแล้วของนี่เขตนี้เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาติดต่อตรงนี้ครับมารับกระสอบทรายมาจัดการได้เลยนะครับตรงนี้คันนี้9147ตรงไหนบัตรประชาชนไม่ใช่กรุงเทพจะได้ไหมเออใช่ใช่ถามดีว่ะเดี๋ยวผมถามให้บัตรประชาชนไม่ใช่กรุงเทพจะได้ไหมจะบ้านอยู่ในเพชรเนี่ยจะไม่ใช่กรุงเทพสุดยอดครับได้เหงื่อไปครับวันนี้แน่นอนมากครับผมรอรับกันเลยครับนี่นะครับเอาไปเต็มแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปเหนื่อยตอนยกลงอีกนะครับใช่ครับเดี๋ยวต้องไปเหนื่อยตอนยกลงอีกนะครับถ้าเสียงเห็นเงียบเลยอ๋อเราไม่รู้นะแต่ตอนนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีครับหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีเลยครับขออนุญาตเอาคันนี้ออกก่อนคันขาวนะเพราะว่าคันนั้นมาจอดแล้วเห็นแล้วแต่คันนี้เข้าปุ๊บคันขาวออกก่อนคันนั้นเข้าได้เลยเดี๋ยวนะพี่ไปนะครับเดี๋ยวผมยังไม่มีข้อมูลว่าน้ำจะมาเวลาไหนยังไงแต่ตอนนี้ที่แก่งกระจานน้ำล้นแล้วนะครับน้ำล้นแล้วครับมีข้อมูลว่าน้ำล้นแล้วครับแต่ยังไม่มากครับน้ำเต็มเลยครับรถไฟทีนี้ไฟมีทั้งคืนครับจำนวนรถนี่ครับรถที่มาเข้าคิวครับช่วงนี้มีรถมาเข้าคิวรับทรายนะครับทุกบ้านจะได้มารับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกองหน่วยการกันตรงนี้ครับตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่มาติดต่อรับกระสอบแล้วก็เนี่ยกระสอบทรายตลอดนะฮะว่าพลูนะครับอย่าเผลอไม่เข้าใจตรงไหนเดินมาถามโฆษกคนนี้ได้เลยครับลืมคิดว่าเอามาด้วยเอาพวกกลับไปด้วยยุ่งเลยนะครับข้างหลังไม่มีนะฮะตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยมืดแล้วอ้าวรอขายรถครับดูหน่อยพี่ได้ที่แล้วถอยเข้าเลยครับนี่ป่ะ
น้ำเริ่มมาแล้วครับในท่าน้ำเพชรบุรีครับเก่งเนี่ยนะน้ำเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าปล่อยมาเต็มแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมนะเดี๋ยวเราไปดูจุดนู้นไปจุดแจกอีกทีครับดูจำนวนทรายนะครับทรายเยอะมากมารับได้ทั้งคืนเลยนะครับทรายคันนี้2043กองอยู่ไหนครับมือหน่อย2043กองไหน2043ครับกองอยู่ไหนเรียบร้อยยังจะเอารถเข้าไปรับอ้าวนี่ใครถามน้ำบัตรประชาชนผมจะไปถามไหมเลยบัตรประชาชนถ้าไม่ใช่อยู่ในเทศบาลได้ไหมก็ขอให้คนเทศบาลนะถ้าจะไม่ได้นะเพราะว่าขอให้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีช่วงนี้จุดติดต่อนะครับจุดติดต่อรับกระสอบทรายนะครับจุดติดต่อรับกระสอบทรายก็มาก่อไฟเองนะครับก่อไฟตรงนี้ของนี้จนคือคืนนี้ทั้งคืนครับก่อได้ทั้งคืนไฟเยอะมากหลังเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับต้อนรับน้ำครับต้อนรับน้ำเราไปเตรียมการไว้ก่อนไอ้ท่วมไม่ท่วมเรายังไม่มีข้อมูลนะครับมันบอกไม่ได้ครับแต่เราเตรียมการไว้ก่อนไม่เสียหายครับเดี๋ยวพอมาเข้าจริงจังแล้วโอ้โหอยากทราบว่าจะมาถึงราชบุรีไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามาเพชรบุรีไม่ถึงราชบุรีหรอกมันลงทะเลหมดแหละแต่ถ้าผมมาอาจจะไปถึงราชบุรีอ่ะลงทะเบียนรับถุงก่อนหาที่จอดรถจอดราให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่งทีมงานลงมาโกยทรายโกยเสร็จเรียบร้อยปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอารถมารับนะครับคือถ้าเอารถเข้ามาเสียบเลยแล้วค่อยไปรับช้าเดี๋ยวด้านหลังจะยุ่งนะฮะตอนนี้ยังดีหรอครับยังพอจะปลงโปร่งได้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับที่แก่งกระจานไปดูปริมาตรน้ำกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวบินให้ดูครับพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับทุกคนสุดยอดมากครับช่วยกันครับเราไม่ทิ้งกันครับคนเพชรบุรีแล้วติดตามข่าวสารกันครับเดี๋ยวผมจะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลาเลยครับสุดยอดครับเสร็จแล้ว